ยังไม่เข็ดนะครับยังจะลองให้ม้อนบุกบ้านอีกรอบจากคลิปที่แล้วผมไปตอนที่ตัดคลิปผมสังเกตว่าผมใส่ข้อนี้เข้าไปแล้วม้อนมันก็เลยเป็นเวล25ม้อนก็เลยถึกแต่รอบนี้ผมจะลองใส่แค่ก้อนระดับหนึ่งลงไปมันจะเป็นม้อนเลเวล15นะครับแต่ถ้าลองใส่น้อยกว่านี้ล่ะลองใส่ไปทีละหนึ่งสิคอนโทรลแล้วคลิกขวามีม้อนมาบุกสองรอบนะไม่ทันสังเกตเวลาถ้าใส่ไปหนึ่งชิ้นจะได้จะต้องป้องกัน3 นาทีแต่ถ้ายิ่งใส่เยอะลองใส่ให้หมดสิถ้าใส่ให้หมดจะยังไงก็ถึงแค่5 นาทีลองใส่ไป5 ก้อนสิ5 ก้อนก็5 นาทีก่อนนั้น1 ก้อน4 นาทีอ๋อสูงสุด5 นาทีเหรอถ้างั้นเราควรใส่ไปทั้งหมดเพื่อให้มันมา5 นาทีจะได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวลองดูสิถ้าไม่ได้ค่อยลดเหลือหนึ่งบอกรอบนี้ง่ายกว่ารอบที่แล้วเยอะเลยอ่ะอ
จะไม่มีมาบุกใช่ไหมต้องเล็งตรงไหนมันเนี่ยวิแทงแหนมระเบิดเย้สำเร็จแล้วอ๋อได้สตาร์โฟมมาคืออะไรอันเหรียญม่วงนี้เหรอใช้คอมพิวเตอร์แมชชีนเครื่องอธิษฐานอ๋อเมื่อกี้เราใส่ไป21แสดงว่าอาทิตย์หนึ่งมันสามารถใส่ไปได้40อันแต่ถ้าเราเลเวลสูงขึ้นเราควรใส่ระดับที่สูงกว่าจะได้ของรางวัลเยอะกว่าหรือเปล่ายังไงผ่านแล้วเวทเจอร์นี่แล้วก็คลิปที่แล้วผมติดตัวนี้มันให้เก็บผักจากดินตรงนี้ตัวเอฟนี่ไงเจอร์นี่ผ่านแล้วขาดแค่อัพเกรดอาวุธที่ต้องไปหาบูปินคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกัน